ัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากเข้าไปกินปลาตัวใหญ่มากครับเล่มนี้ก็คือมีดประจำตัวผมเองนะครับเล่มเล็กนะครับฝักไม้พยุงนะครับฝักไม้พยุงนี่นะครับด้ามไม้สักด้ามไม้สักฝักไม้พยุงนะครับเป็นมีดประจำตัวผมเองนะครับสามารถเลือกที่ผมเลือกเล่มเล็กแบบนี้นะครับเพราะว่าพกง่ายนะครับพกง่ายแต่ก็ไม่สะดวกในการฟันไม้ใหญ่นะครับตัวนี้นะครับกินอาหารได้กินอาหารได้10เท่าของตัวลำตัวมันนะครับตามันมองไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมงูพวกนี้จะตาจะมองไม่เห็นนะครับมีตาเป็นเรียกว่ามีตาเป็นมีตาเหมือนไม่มีนะครับเพราะว่ามันต้องอยู่ในน้ำตลอดนะครับไม่สามารถใช้สายตามองนะครับส่วนมากจะมีที่วัดอุณหภูมินะครับตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับเมื่อเข้าไปกินปลานะครับตอนเข้าได้นะครับตอนออกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเมื่อเจอเล่มนี้นะครับดูลำตัวมันนะครับใหญ่มากเลยนี่ใครคิดว่างูปลอมนะครับนี่อยู่ในนี้ก็คือปลาผมเองเนี่ยนี่กินปลาผมเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้คือปลาผมเนี่ยมันเข้าไปกินเนี่ยตัวไม่ใช่น้อยนะครับเนี่ยจะเอายังไงดีครับเนี่ยสีอย่างนี้ก็คือสีที่ใช้งานมาอย่างโชคโชนนะครับนี่เป็นไม้สักนะครับฝากเป็นไม้สักครับด้ามเป็นไม้พยุงนะครับท่านผู้ชมดูแก่นนะครับแก่นติดกระพี้นะครับไม่ใช่แก่นล้วนๆนะครับเหล็กอันนี้เป็นเหล็กใบเลื่อยใบเลื่อยที่เขาใช้ตัดคอนกรีตนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าลงไปตรงนี้นะครับคงไม่รอดแน่นอนเลยนะครับตรงนี้นะครับแค่วางลงไปเฉยๆก็ขาดแล้วนะครับนะครับแค่วางลงไปเฉยๆก็ขาดแล้วนะครับไม่ต้องออกแรงนะครับนี่วางลงไปก็ขาดแบบไม่เจ็บปวดเลยนะครับ
ข้อดีเวลาเราพกมีดนะครับก็คืออย่างนี้นะครับผมมีเรื่องเล่าสมัยโบราณให้ท่านผู้ชมฟังนะมีชายคนหนึ่งนะครับออกไปนานะครับออกไปนานะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะแนะนำให้พกมีดติดตัวไปเป็นประจำนะครับข้อดีของการพกมีดก็คือเวลาเจองูเงี้ยวเขี้ยวขอนะครับหรือว่าเจอซากสัตว์ต่างๆแล้วนะได้เชือดมาเป็นอาหารได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือป้องกันตัวนะครับจากงูจากสัตว์ร้ายนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเขาพกมีดไปนะครับมีดเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีฝักนะครับก็มีงูเหลือมขนาดใหญ่นะครับดักซุ่มรออยู่นะครับเมื่อเขาผ่านจุดนั้นงูเหลือมก็ทิ้งตัวลงมารัดตัวเขานะครับเมื่อรัดตัวเขาเสร็จนะครับเขาก็จับมีดไว้แน่นนะครับตอนนั้นจับมีดไว้แน่นระหว่างงูรัดนะครับรัดเข้าไปก็ไปโดนมีดนะครับโดนมีดทีนี้มีดก็บาดนะครับบาดที่ลำตัวของงูเหลือมตัวนั้นนะครับยิ่งรัดยิ่งเกือบขาดนะครับในที่สุดมันก็คลายตัวออกมานะครับในที่สุดงูเหลือมตรงนั้นก็คลายตัวออกมานะครับแล้วก็หนีไปด้วยอาการบาดเจ็บนะครับหนีไปด้วยอาการบาดเจ็บนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับผู้ชายส่วนมากเวลาเข้าป่านะครับเวลาเข้าป่าก็จะขาดไม่ได้นะครับเข้าป่าหรือว่าไปเดินไปไล่ไปนานะครับขาดไม่ได้นะครับเวลาพกต้องพกมีดนะครับนี่นะครับเขาจะรู้นะครับว่าอันไหนเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับนี่ก็เขาจะรู้ว่าไม้นะครับเขาจับอุณหภูมิได้นะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าเหล็กหรือโลหะนะครับสิ่งมีชีวิตก็จะมีอุณหภูมิสูงนะครับตอนนี้นะครับเขาเมื่อยแล้วนะครับเขาติดรอบนะครับเมื่อยนะครับไม่สามารถไปไหนมาไหนได้นะครับอยู่นิ่งๆนะครับเดี๋ยวหลังคลิปนะครับจบคลิปนี้ผมคงไม่ให้เห็นภาพนะครับจะทดสอบความคมนะครับว่ามีดเล่มนี้จะคมขนาดไหนนะครับแต่ก็คงไม่เอาภาพออกสื่อนะครับแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชม